แพทริเซียรีวิวชีวิตหลังแต่งสามีรีบพร้อมมีลูกปัดไม่รู้คบอ้ำเลิกกันหลังถูกจับผิดเมนยันถามถ่ายแค่เรื่องปาร์ตี้แพทริเซียรีวิวชีวิตหลังแต่งพร้อมมีลูกปัดไม่รู้มาก่อนคบอ้ำเลิกกันมุ่งหนักหลังชาวเน็ตจับผิดคอมเมนต์ยันแค่ถามไถ่เรื่องปาร์ตี้วันที่11มกราคม2566ที่โซนเอเดนชั้น10การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นางเอกสาวชื่อดังแพทริเซียกูธให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเซ็นทรัลเดอะเกรทChinese New Year 2023 ฉลองตรุษจีนต้อนรับปีกระต่ายทองถึงชีวิตหลังแต่งงานกับสามีโน้ตวิเศษพร้อมแจ้งเรื่องที่หลายคนสงสัยว่ารู้ข่าวคบอ้ำเลิกกันมาก่อนหรือไม่หลังเข้าไปคอมเมนต์กลางไอจีฝ่ายชายเชิงให้กำลังใจรีวิวชีวิตหลังแต่งงานหน่อยจริงๆเหมือนเดิมเลยค่ะตั้งแต่ช่วงโควิดเราอยู่ด้วยกันเยอะทำให้มีเวลาเห็นทุกด้านทุกมุมของกันและกันแล้วเลยไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงขนาดนั้นอาจจะแค่เรื่องว่าเจอกันบ่อยขึ้นอยู่ด้วยกันก็อาจจะต้องปรับอะไรนิดหน่อยๆแต่ไม่ได้มีอะไรหนักหนาถามว่าทุกวันนี้ตื่นมาเจอหน้าเขาชินหรือยังจริงๆตอนนี้คือเราไปมาเพราะว่ายังถ่ายละครอยู่แล้วปกติเวลาทำงานทุกคนก็จะเห็นว่ามากับคุณแม่เพราะฉะนั้นวันไหนมีงานจะอยู่บ้านของตัวเองสมมุติพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดก็จะไปเจอพี่เขาต่างคนต่างลุยงานหนักมากเนื่องจากปีที่แล้วมัวแต่ทำงานแต่งหลายงานมากฉะนั้นปีนี้เราก็ขอโฟกัสงานของตัวเองทั้งคู่หลังแต่งเห็นพี่โน้ตพาตะลุยกินเยอะมากการกินเป็นความสุขของเราแล้วก่อนหน้านี้ห้ามกินตามใจปากขนาดนั้นเพราะต้องแต่งงานแต่พอปีใหม่ปุ๊บพักผ่อนคือเป็นทริปกินแล้วก็นอนไม่ทำอะไรเลยพี่โน้ตก็แฮปปี้ถ่ายติ๊กต็อกไปแต่หลังจากกลับมาจากภูเก็ตก็เริ่มกังวลแล้วว่าเรายังต้องถ่ายละครอยู่จะใส่เสื้อผ้าได้หรือเปล่าอย่างพี่โน้ตน้ำหนักขึ้นมา2กิโลส่วนเรา1กิโลแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขยันออกกำลังกายกันหลายคนคิดว่าเริ่มบำรุงเพื่อเตรียมมีน้องแล้วหรือเปล่าจริงๆก็เตรียมค่ะคือคุยกันตั้งแต่ตอนที่เขาขอแล้วด้วยซ้ำว่าเราโอเคไหมเพราะเขาก็ถึงวัยที่พร้อมแล้วเขาพูดเองเลยว่าเขารีบส่วนเราก็แฮปปี้อยู่แล้วเรียกว่าปล่อยไหมก็ปล่อยตั้งแต่ตอนที่เราทำพิธีที่วัดอะค่ะเบื้องต้นคือปล่อยธรรมชาติก่อนถ้าไม่มาก็อาจจะต้องพึ่งคุณหมอหรือวิทยาศาสตร์เอาถามว่ามีลุ้นปีนี้ไหมถ้ามีข่าวดีที่แน่นอนเมื่อไหร่จะรีบบอกเลยค่ะแล้วเรื่องจดทะเบียนสมรสได้ไปดูฤกษ์หรือยังไม่ได้ดูเลยเร็วๆนี้แหละค่ะถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวอัปเดตคือถ้าเป็นเรื่องพวกนี้ก็อาจจะต้องตามฤกษ์ต้องพยายามบาลานซ์เอาเพราะว่าเหมือนจะเชื่อแต่ในเวลาเดียวกันก็อยากเอาสะดวกด้วยค่ะแหวนแต่งงานนี่ใส่ตลอดไหมเพราะเพชรเม็ดใหญ่มากใช่ค่ะพี่เขาบอกว่าเวลาออกงานให้ใส่ไปด้วยเพราะว่าตั้งแต่แต่งงานเราทั้งคู่เคยลืมใส่แหวนตลอดแทบไม่ใส่เลยเก็บในเซฟพี่เขาก็จะพยายามเตือนว่าใส่ด้วยนะแต่งงานแล้วนะจริงๆเวลาใส่ออกมางานก็ค่อนข้างกลัวค่ะด้วยความที่เป็นของคุณแม่พี่โน้ตด้วยยิ่งมีมูลค่าทางจิตใจเราก็จะพยายามใส่แค่ในวันพิเศษจริงๆแต่ก็เดี๋ยวจะหาแหวนเล็กๆที่เราใส่ด้วยกันในชีวิตประจำวันแต่ยังไม่มีนะคะตอนนี้มีวงเดียวค่ะถามถึงเรื่องที่เข้าไปคอมเมนต์ในภาพที่โฮโซ่คบลงหลายคนตีความว่าเป็นการให้กำลังใจเรื่องความรักเพราะรู้มาก่อนหน้าหรือเปล่าเอาจริงๆงงมากโดนโยงเฉยจริงๆแล้วในรูปนั้นพี่โน้ตคอมเมนต์ไปก่อนประมาณว่าแบบสนุกไหมหรือหายอะไรสักอย่างหรือยังเราก็เลยไปแซวเพิ่มว่าหวังว่าจะไม่เหนื่อยนะเพราะปาร์ตี้หนักจริงๆค่ะ
เลยคิดว่าเขาน่าจะเหนื่อยไม่ได้อะไรกับความสัมพันธ์ไม่รู้เรื่องเลยค่ะอีกอย่างคิดว่าอยู่ที่การแปลถ้าใครอ่านภาษาอังกฤษก็อาจจะเข้าใจในความหมายที่เราสื่อก็จะรู้ว่าไม่เกี่ยวเลยหลายคนแปลว่าขอให้หายไวๆเข้มแข็งไวๆใช่ใช่เราตกใจมากมันไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ามันไม่ได้สื่อไปถึงทางนั้นอยู่แล้วยอมรับว่างงแต่ก็เข้าใจได้เพราะเราเพิ่งไปคอมเมนต์รูปล่าสุดของเขาอย่างที่บอกว่าการแปลเป็นไทยบางทีถ้าแปลตรงตัวมากความหมายมันจะเปลี่ยนนะสิ่งที่เราอยากจะสื่อคือหายเหนื่อยหรือยังแฮงอยู่หรือเปล่าประมาณนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องส่วนตัวเขาเลยซาร่าคาซิงกินี่ไม่โสดแล้วให้โอกาสเจ้าบ่าวพิสูจน์ตัวคดีฟอร์เร็กไม่ต้องเดากันแล้วว่าดารานางแบบสาวซาร่าคาซิงกินี่จะแต่งงานแล้วจริงไหมเพราะล่าสุดเจ้าตัวไปเปิดใจในรายการคุยแซ่บโชว์ทุกประเด็นตกลงยังไงแต่งงานใหม่แล้วหรือยังเรียกว่ากำลังแพลนที่จะแต่งงานแล้วกันมีการสู่ขอแล้วเรียบร้อยจริงๆก็แพลนทุกอย่างไว้แล้วน่าจะเร็วๆนี้ยินดีมาก็เยอะแต่มีดราม่าด้วยใช่ค่ะจริงๆก็มีคนเข้ามายินดีกับเราเยอะแต่คอมเมนต์ที่ดราม่าก็นิดนึงอารมณ์แบบแม่พักบ้างแม่คุมนะจะมีลูกคนที่3หรือเปล่าอะไรประมาณนี้พอเจอแบบนี้เราได้ไปปรึกษาว่าที่สามีอะไรเราบ้างไหมเขาชิลมากเอาเป็นว่าเขาอ่านภาษาไทยไม่ออกแต่ก็มีเล่าให้เขาฟังแต่เขาชิลไม่คิดอะไรแต่เขาถามว่าเราโอเคหรือเปล่าเราก็บอกว่าเราชิลเพราะเราอยู่ในวงการนี้มาหลายปีแล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเจอมันก็มีคนถามว่าซาร่าไม่เข็ดกับความรักหรือกลัวความรักเหรอจริงๆเรามองความรักเป็นเรื่องที่สวยงามแล้วทุกความรักที่ผ่านมาถึงมันจะจบลงไม่ดีแต่ทุกครั้งเหมือนเราได้เรียนรู้กับตัวเองได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ทบทวนตัวเองคนเรามันมีข้อดีข้อเสียเราคิดว่าทุกความรักมันสอนให้เราได้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเสมอทำให้เรารู้สึกอยากเป็นแฟนอยากเป็นภรรยาในเวอร์ชั่นที่มันดีขึ้นเข้าใจทุกอณูของความรักหรือยังทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรารู้สึกว่าผ่านอะไรมาเยอะถึงจุดหนึ่งที่พอเรามาเจอคนนี้คนล่าสุดเหมือนเรารู้สึกว่าเราเป็นเวอร์ชั่นที่ครั้งแรกที่เป็นเรามีคนหนึ่งเห็นคุณค่าเราจริงๆมาจากการกระทําของเขาจากคำพูดของเขาที่บอกเราก็เลยรู้สึกแบบมันมีคนเห็นแล้วนะความตั้งใจของเราผู้ชายคนนี้ชื่อแดริลค่ะเขาเป็นหนุ่มชาวสิงคโปร์เขาเป็นเพื่อนของเพื่อนตอนนั้นเหมือนเป็นวันเกิดเพื่อนแล้วนัดรวมกันทานข้าวเราก็ปิ้งกันตั้งแต่วันแรกเลยนั่งกันอยู่10กว่าคนสิ่งแรกของซาร่าเลยคือต้องยอมรับว่าเป็นคนมองคนแค่หน้าตาก่อนคือเราเป็นคนชอบคนหน้าคาดีในสไตล์ของเราก็ทำให้เราสนใจมองที่เขาแล้วพอนั่งไปสักพักรู้สึกว่าเขาเป็นคนนิ่งๆไม่ดูเจ้าชู้ดูแบบสุภาพก็เลยยิ่งทำให้เราสนใจเขามากขึ้นใครเป็นคนเริ่มสานสัมพันธ์ทางเขาหมดเลยคือเราชอบเขานะแต่เราเก็บอาการนิ่งแต่เขาเป็นคนตรงๆแล้วแสดงความรู้สึกออกมาตรงๆเรามีน้องแล้ว2คนเขารู้เรื่องราวของเราไหมตอนแรกเขาไม่รู้หลังจากที่เดทกันวันแรกเขาก็อยากรู้ว่าเราเป็นใครเขาก็ไปถามเพื่อนแล้วไปเสิร์ชข่าวแต่อ่านภาษาไทยไม่ออกเลยแต่เขาเห็นข่าวแล้วถามเพื่อนเขาก็เลยพอรู้เรื่องราวของเราแล้วเขาว่าไงที่เรามีลูก2คนเรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายคนแรกในวันแรกที่คุยกับเราซีเรียสมากๆเหมือนเขาก็พูดกับเราว่าเขาเป็นคนแบบนี้นะมีนิสัยแบบนี้นะอดีตเขาอย่างนี้นี้นะเขารู้นะว่าเรามีลูก2คน
ขารู้สึกว่าอยากได้ความสัมพันธ์ที่รู้สึกซีเรียสเขารู้สึกว่าถ้าคุยกันเล่นๆเขาไม่คุยนะเขาไม่อยากเสียเวลาแล้วเขาก็บอกว่าด้วยความที่เรามีลูกสองคนแล้วคิดว่าเราก็คงซีเรียสกับความสัมพันธ์เขาเลยถามว่าจะโอเคไหมถ้าเราจะคุยกันจริงจังเพราะเขามองถึงอนาคตอันยาวไกลเขาไม่ว่าเราเลยเรามีลูกสองคนแล้วเขาจะดูแลด้วยใช่เขามีแบบเจอลูกได้ไหมตั้งแต่แรกเลยเราเลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้เข้ามาเล่นเขาดูแบบจริงจังคือเขาไม่เคยเดทกับผู้หญิงมีลูกมาก่อนแต่เขาก็บอกว่าลูกเราน่ารักแล้วเขาก็มีความประหม่าในการเจอลูกเราเขามีความกังวลว่าลูกเราจะชอบเขาไหมเขาจะเข้ากับลูกเราได้ไหมคือเขาดูกังวลมากๆจะเจอแล้วต้องทำตัวยังไงแต่พอถึงเวลาเขาเป็นธรรมชาติกับลูกเรามากๆแล้วตัวเรากังวลไหมโมเมนต์ที่เขาจะเจอกับลูกเราไม่นะคะเหมือนเราชิลแล้วบอกว่าอย่าคิดมากเพราะว่าลูกเราเข้ากับทุกคนได้ง่ายมากพอเขาได้เจอกันก็ติดกันเล่นกันพอวันแรกที่แม็กเวลเจอเขาหลังจากนั้นแม็กเวลก็ถามถึงต่อว่าเมื่อไหร่จะได้เจอลุงอีกลุงจะมาอีกไหมเขาอายุมากกว่าเรามากกว่าประมาณ3ปีเขาพูดภาษาไทยได้แต่ว่าอ่านไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้พูดชัดมากเขาไปมาที่เมืองไทยประมาณ10ปีได้แล้วแฟนเก่าเขาคนไทยทั้งนั้นเลยพอเราเห็นภาพที่เขาเข้ากับลูกเราได้เรารู้สึกยังไงเราโหยหาโมเมนต์แบบนี้เราเห็นเขาทุกดีเทลเลยนั่งสอนการบ้านกันจูงมือกันพาไปดูหนังแม้กระทั่งดีเทลเล็กๆน้อยๆเราไปทำหน้าที่คลินิกเขาหายไปซื้อเสื้อผ้าให้เอมิลี่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยได้รับโมเมนต์นี้จากใครก็เลยรู้สึกว่าประทับใจในตัวเขาคุยกันนานไหมถึงตัดสินใจคบกันซีเรียสประมาณ 2-3 เดือนทางเขาก็เป็นคนบอกว่าเรามาเขากันแบบซีเรียสส่วนเราเก็บอาการมันมีโมเมนต์หนึ่งที่เรานั่งรถกันไปแม็กเวลก็หันไปถามว่าลุงรักแม่ไหมเขาก็ตอบว่ารักเขาก็บอกว่าถ้ารักปะแม่จริงๆอยู่ต้องขอแม่แต่งงานนะอยู่ต้องซื้อแหวนนะเราก็คิดในใจโอ้โหพูดแบบนั้นออกไปถ้าผู้ชายไม่คิดนี่หนีแน่นอนแล้วหลังจากนั้นเขาก็หันมามองแม็กเวลโอเคเขาจะทำแบบนั้นแล้วเราก็คิดว่ามันคงเป็นฟิลพูดเล่นๆพอวันเวลาผ่านไปมันก็เกิดขึ้นจริงๆนานไหมจากโมเมนต์ที่แม็กเวลพูดอยู่หลังรถประมาณ 4-5 เดือนได้เราเข้ากับครอบครัวเขาได้ไหมเพิ่งไปเจอครอบครัวเขามาที่สิงคโปร์น่ารักมากๆเลยเป็นครอบครัวคนจีนครอบครัวใหญ่มากๆเกือบ20คนเหมือนเขานัดครอบครัวเขามาเจอเราประมาณนั้นค่ะก็เหมือนมีพิธีเล็กๆน้อยๆแบบฝั่งทางบ้านเขาเหมือนคนจีนเขาจะขอเหมือนยกน้ำชานั่นหมายความว่าคุณแต่งแล้วที่สิงคโปร์ถูกไหมไม่รู้พิธีเล็กๆเขาเรียกว่าแต่งใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เราไม่ได้ใส่ชุดอะไรเลยนะคะแบบชิลๆกันเลยยังไม่ได้ฉลองมงคลสมรสยังไม่ได้จดทะเบียนแล้วค่อยย้อนกลับไปที่เราตอบตกลงกับผู้ชายคนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีลังเลบ้างเหตุผลนั้นคืออะไรด้วยความที่ทุกคนเห็นว่ามันมีข่าวเรื่องฟอเร็กซ์ขึ้นมาเขาก็บอกเราว่าตัวเขาพร้อมพิสูจน์ความบริสุทธิ์พิสูจน์ความจริงให้เราครอบครัวแล้วก็สังคมได้รับรู้เหมือนเขาพูดว่าเขาจะเดิมพันทั้งชีวิตเพื่อที่จะกลับมาเคลียร์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาได้ทำไหมทำค่ะก็หลังจากที่เขากลับมาก็ดำเนินการสู่ขั้นตอนตามกฎหมายถ้าสมมุติผิดกฎหมายจริงๆกลับมาก็ต้องโดนจับแน่นอนแต่นี้ไม่ค่ะคือตอนนี้กำลังเคลียร์ตัวเองอยู่ใช่ค่ะเราก็คิดว่าถ้าเราเป็นเขาถ้ารู้ว่าผิดก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลับมาทำอะไรฉันไปอยู่ที่ไหนก็ได้ถูกต้องไหมแต่เขาพร้อมที่จะกลับมาสู้คดีต่างๆนานาอะไรทำให้มั่นใจในผู้ชายคนนี้
ขาเป็นคนที่พูดแล้วทำให้เราเห็นจริงๆที่ไม่ได้พูดอย่างเดียวพูดปุ๊บแล้วทำปั๊บเขาเป็นคนไม่สวีทเลยไม่หวานเป็นคนพูดตรงๆอะไรที่ไม่ชอบในตัวเราอะไรที่ต้องแก้ไขปรับปรุงทั้งตัวเขาและตัวเรามีอะไรเราก็นั่งคุยกันแบบผู้ใหญ่อันนี้โอเคอันนี้ไม่โอเคเรานั่งคุยกันเราปรับจูนกันได้ไหมอะไรหลายๆอย่างในตัวเขาเรารู้สึกสบายใจคุยกันแล้วมันพลิกมันไปกันได้แล้วก็อยู่ในจุดที่เราร่วมทุกข์ร่วมสุขกันจริงๆในวันที่ซาร่าลำบากมากๆหรือตัวเขาลำบากมากๆเราก็ไม่ปล่อยมือกันไปเรารู้สึกว่าเรายังไม่เคยเจอคนแบบนี้ในความรักแต่ละครั้งแล้วเคสนี้ไปถึงไหนแล้วจบหรือยังน่าจะใช้เวลานะคะเพราะว่าต้องมีการสอบสวนต่างๆนานาน่าจะใช้เวลาสักพักเลยตอนที่มีข่าวตอนนั้นมีหวั่นไหวไหมมีนิดหนึ่งเราก็มีถามเขาว่ามันคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอดีตที่ตัวเราไม่รู้จักเขาเราเพิ่งมารู้จักเขาในปัจจุบันเขาก็มีเล่าให้เราฟังบ้างว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้แต่เราก็ยังจริงไม่จริงมันจะอะไรเมื่อไหร่แต่พอถึงจุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่าพร้อมที่จะกลับมาเคลียร์ปัญหาต่างๆกับคดีตรงนี้มันก็ทำให้เรามั่นใจในระดับหนึ่งว่าถ้ามันผิดจริงๆในความรู้สึกเราก็คงไม่กล้าที่จะเดินเข้ามาในขั้นตอนของกฎหมายติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 น.Oh, oh, 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 oh,